ลเนี่ยนะออกแบบงานเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ทำไมนะโยมเนี่ยทำธุรกิจเรื่องนี้เนี่ยมันต้องคิดละเอียดชาวพุทธจะมีเงินอะไรมหาศาลขนาดนั้นในการจัดงานบอกว่าขอ100ล้านโอ้โหฟังแล้วงงตาบักไม่ตื่นเลยแพงมากนะก็เลยลบทิ้งไป